ผู้เก็บก็จะต้องบอกว่าตัวเองเป็นใครเพื่อที่จะบอกว่าชุดนี้ตัวเองรับผิดชอบแล้วหลังจากเก็บเสร็จก็ต้องบอกว่ามีข้อสังเกตยังไงในข้อมูลเหล่านั้นเช่นรู้สึกว่าน่าจะพูดคาดเคลื่อนไปไหมอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีมีอารมณ์มากอะไรก็โน้ตบันทึกส่วนที่สองก็เป็นข้อมูลของคนที่เราไปเก็บเพศชายเพศหญิงอยู่ในสถานภาพใดอันที่สามเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญก็คือเป็นส่วนของเหตุการณ์ว่าถ้าเราวาดภาพแล้วเขาอยู่ตรงไหนของเหตุการณ์อันนี้เราก็จะมีเหมือนแผนที่อย่างเช่นที่สี่แยกโคกวัวประกอบเขาสามารถจะชี้ได้ว่าคนที่เขาไปถามวันนั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็เพื่อให้ดูสอดคล้องกับความจริงซึ่งตรงนี้ก็จะแยกเป็นข้อย่อยๆเช่นเป็นชุดย่อยนะฮะที่ถามเหตุการณ์ของคนที่เป็นทหารของคนที่ อยู่ในเหตุการณ์แล้วถูกยิงบาดเจ็บอะไรทำนองนี้ค่ะคือมีทั้งเชิงพื้นที่แล้วก็เชิงประเด็นอย่างเช่นประเด็นของวัดปทุมวนารามใช่ไหมหรือว่าประเด็นของย่านของสายแดงหรืออะไรทำนองนี้เป็นต้นค่ะอันนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นในจุดตรงนี้ก็จึงมีทั้งพื้นที่แล้วก็ทั้งประเด็นแล้วก็คลี่ไปตามกลุ่มเพราะส่วนที่4ก็จะเป็นผลกระทบเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาได้รับผลกระทบยังไงทั้งร่างกายจิตใจต้องรักษาพยาบาลกี่วันเสียเงินเท่าไหร่ขาดรายได้เท่าไหร่ก็จะเป็นชุดข้อมูลก้อนสี่ส่วนที่5ก็ต่อมาว่าแล้วในส่วนเหล่านี้เนี่ยเวลาที่ก่อนที่จะมาให้ข้อมูลกับเรามีหน่วยงานไหนที่เชิญไปให้บ้างแล้วไหมนะในอดีตแล้วก็ในอนาคตเนี่ยคิดยังไงค่ะครับอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วนที่6ที่7นี่ก็จะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานละหลักฐานอะไรที่จะให้เราไว้เช่นบัตรภาพถ่ายนะรวมถึงมีคำอะไรยินยอมที่เราที่จะให้เราบันทึกถ้อยคำไหมนะหรือว่ายินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลในระดับใดเพราะว่าบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าอยากให้ในเชิงวิจัยเท่านั้นแต่บางท่านบอกว่าเอาไปอ้างอิงได้เลยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเรื่องมันมีเรื่องของการเยียวยาที่ตามมาด้วยนะคะก็ทำให้มีข้อมูลบางอย่างที่เราต้องถามถึงด้วยเช่นกันครับครับจริงๆก่อนที่เราจะคุยกันต่อเนี่ยเพราะว่าเราจะต้องไปทำกับกลุ่มเป้าหมายเราต้อง 3,000 คนนะฮะอันอื่นต้องอันแรกต้องเข้าใจก่อนว่าไปถามเขาเนี่ยคนก็กลัวเหมือนกันนะฮะไอ้ข้อมูลที่ขอไปเนี่ยสุดท้ายมันจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ให้ข้อมูลหรือเปล่าอันนี้ต้องยืนยันก่อนไหมฮะว่าข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยสุดท้ายมันจะถูกเอาไปใช้แบบไหนเราต้องยืนยันฮะเราต้องยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เราจะเก็บไว้เป็นความลับในส่วนของคอปอเองนะครับเราจะไม่เปิดเผยนะฮะแต่ว่าก็หมายถึงว่าข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์ประมวลแล้วก็จัดทำออกมาเป็นรีพอร์ตเนี่ยเราต้องเก็บไว้ในลักษณะที่ว่าต้องให้ความให้การประกันกับผู้ที่ให้ข้อมูลมาว่าเราจะไม่ได้เอาไปเปิดเผยที่ไหนอย่างไรครับแต่ว่าการประมวลผลสุดท้ายออกมามันก็จะเป็นภาพรวมภาพรวมไม่ได้ไประบุนายกนายขออะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คุณผู้ชมที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วคอปอถ้าลงไปขอความร่วมมือในการพูดคุยสัมภาษณ์ซักถามนี่ก็ไม่ต้องกังวลนะฮะคนที่จะลงไปทั้งหมดเท่าไหร่ที่มาทำงานนี้ครับ50คน50คนเป็นคนที่เราเรียกว่าซูเปอร์วิเซอร์เนี่ย6คน6คนและอีก40ก็ต้องแบ่ง6กลุ่มสิฮะ6กลุ่ม6กลุ่มก็มีซูเปอร์วิเซอร์กลุ่มละคนตามพื้นที่ที่เราแบ่ง6ส่วนแล้วผมต้องงี้นะฮะอาจารย์เพราะว่าลงเนี่ยมันหลายพื้นที่อาจารย์พูดว่ามีทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือกรุงเทพอะไรต่างคนที่ลงไปเนี่ยเขาจะรู้บริบทในแต่ละพื้นที่ดีพอที่จะได้ข้อเท็จจริงเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วพวกนี้มาจากภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางอะไรพวกนี้ฮะเขาก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วคือไม่ได้ลงจากส่วนกลางไม่ได้ไปจากส่วนกลางเขาก็จะรู้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราจะต้องเน้นและย้ำกับผู้ที่ลงไปจดบันทึกข้อมูลครับอาจารย์ครับเราต้องให้เขาระมัดระวังอะไรบ้างครับคือในเรื่องของการอบรมหรือว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เราจะมีทั้งส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีหลักการแนวคิดเกี่ยวกับ transitional justice ยุติธรรมเปลี่ยนผ่านแล้วก็ restorative justice ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อันนี้ก็เป็นลักษณะของการปูพื้นให้เข้าใจประเด็นสำคัญรวมทั้งเรื่องของประเด็นความขัดแย้งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือบอกให้เขารู้บทบาทว่าเขาต้องไปเป็นเครือข่ายนะไม่ใช่ทำงานแทนคอปอแต่ไปช่วยคอปอทำงานให้กับประเทศเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของสังคมและประเทศนั่นคือบทบาทความสำคัญจากนั้นก็มีทั้งภาคปฏิบัตินะ
ในภาคปฏิบัติเนี่ยก็ต้องรู้ทั้งแบบสอบถามหน้าตาเป็นยังไงมีกี่ส่วน มีรายละเอียดมีบางข้อที่ควรระมัดระวังเนี่ยคือตรงไหนค่ะแล้วหมดจากเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเราให้ฝึกปฏิบัติพอฝึกแล้วก็คือมีของจริงก็คือมีเหยื่อเนี่ยนะคะที่มาช่วยให้ข้อมูลว่าความรู้สึกจริงๆเนี่ยที่เขาประสบเป็นยังไงซึ่งดีซะยิ่งกว่าเราพูดในแบบสอบเพราะเหตุว่าเขาจะได้บอกเลยว่าจุดอย่างเนี้ยเขาสะเทือนอารมณ์ถ้าพูดมาแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์หรือว่ายิ่งทำให้เขาเนี่ยเจ็บปวดดังนั้นก็เป็นตัวที่ทำให้เขาเนี่ยพึงระมัดระวังในเรื่องของเหยื่อโดยตรงแล้วเราก็เสริมด้วยเทคนิคเทคนิคนี้ก็จะมีโลเพลนในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่บอกให้รู้ว่ายังไงหรือเอารูปบางรูปหรือเอาภาพที่บันทึกไว้บางภาพเนี่ยมาคลี่ให้เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วผลมันเป็นยังไงหรือว่าอะไรควรทำไม่ควรทำค่ะก็เป็นทั้งหมดมีทั้งจรรยาบรรณจริยธรรมเราก็พูดถึงแนวทางคอปอที่เขาจะต้องไปทำเนี่ยเราก็พูดถึงเราจะมีบัตรประจำตัวให้ไปรวมทั้งมีหนังสือนำจากท่านอาจารย์คณิตนครเพื่อบ่งชี้ว่าตัวคนที่มาเก็บเนี่ยเป็นตัวจริงที่ได้รับการฝึกอบรมมานะคะโครงการนี้จะเริ่มลงพื้นที่นับหนึ่งเมื่อไหร่แล้วจะไปเสร็จสิ้นเอาเมื่อไหร่สุดท้ายจะได้ผลออกมาที่เป็นการประมวลแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ครับโครงการนี้ก็จะใช้เวลา5เดือนนะฮะตามอายุที่คอปอได้มีอยู่นะฮะเสร็จก่อนอายุคอปอใช่ครับใช่ครับก็คือจะเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปมีนาเนี่ยนะครับเริ่มทำการเตรียมผู้ที่จะลงไปในสนามนะครับเราคิดว่าจะเก็บข้อมูลในภาคสนามเนี่ยประมาณ3เดือนด้วยกันก็คือเดือนมีนาเมษาและพฤษภานะครับ3เดือนนี้แล้วก็หลังจากนั้นที่เหลือ2เดือนเนี่ยก็จะมาประมวลข้อมูลนะฮะวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ฮะก็น่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมนะฮะกลางปีนี้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับครับเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับทั้ง2ท่านนะครับท่านอาจารย์จุฑารัตน์ครับสิ่งที่คนจะลงไปบันทึกข้อมูลก็ต้องทำงานหนักนะฮะสิ่งที่คนจะตอบและให้ข้อมูลนะฮะเขาก็พูดง่ายๆนะฮะอาจจะกลัวหรืออาจจะอะไรแต่วันนี้เราให้ความมั่นใจแล้วว่าเป็นความลับนะเขาก็ต้องเต็มใจในการให้ข้อมูลสุดท้ายข้อมูลที่ได้มามันจะเกิดประโยชน์ยังไงกับงานที่คอปทำคือสร้างความปรองดองอาจารย์จุฑารัตน์ค่ะก็อยากจะพูดอย่างเมื่อสักครู่ว่าไม่ใช่ช่วยงานคอปนะคะมาช่วยคอปทำงานให้กับสังคมและประเทศในแต่ละประเทศที่เราศึกษาแบบเขาเนี่ยเขาทำ statement taking กันครั้งเดียวเราก็หวังว่าประเทศไทยเราคงทำเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเพราะถ้ามีหลายครั้งเนี่ยแสดงว่าเราคงต้องกลับมาทบทวนแล้วว่า เราได้ช่วยกันเขียนภาพเหตุการณ์เนี่ยไปในทางที่นะชัดเจนเพื่อที่จะนำไปสู่การหาข้อเท็จจริงได้สมบูรณ์ไหมรวมทั้งได้เสนอแนวทางในการป้องกันไว้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในอนาคตเนี่ยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไหมค่ะนั่นก็คือเรื่องที่มันมีความสำคัญยิ่งคือไม่ได้สำคัญเฉพาะคอปอที่จะมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้องในการทำรายงานต่อไปหรือรายงานประชาชนนะแต่ว่า เลยไปจนถึงที่ว่าทางออกของประเทศเนี่ยจากจิ๊กซอหรือว่าตัวเล็กๆเหล่านี้นะคะจะนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนได้ยังไงครับผมท่านอาจารย์เดชาครับครับก็คิดว่างานชิ้นนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการนำเสนอภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนเมษาพฤษภานะครับซึ่งเราคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่เวลาไม่นานไม่ถึง2เดือนเต็มเนี่ยนะครับแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะมากมายนะครับเราแค่ฟัง2สํารายนะฮะที่เป็นผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยนะครับมาจนถึงเวลานี้เนี่ย2ปีให้หลังเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบนั้นอยู่ยังได้รับความทุกข์ทรมานหรือว่ายังได้รับความเสียหายนะครับคนที่เสียหายในเรื่องของทรัพย์สินก็ยังเรียกร้องในเรื่องของความเป็นธรรมที่ควรจะได้รับการชดเชยหรือเยียวยาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานที่จะนำเสนอแนวทางว่าเราจะทำอย่างไรที่จะช่วยกันป้องกันไม่ให้เหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับครับคงจะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์จุฑารัตน์ว่านะขอทำครั้งนี้ครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามกว่าจะได้ชุดแบบสอบถามกว่าจะได้แนวทางอันนี้มาเนี่ยนะครับไม่ใช่ออกมาง่ายๆเอาตัวแบบมาจากที่อื่นก็จริงแต่มาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยที่สำคัญได้นำไปสู่การทดสอบนะฮะกับกลุ่มตัวอย่างก่อนแล้วก่อนที่จะนำไปใช้จริงเพราะฉะนั้นในกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีเรื่องราวของ
การพยายามให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นได้รับทราบว่าสิ่งที่เขาต้อง